อันนี้ต้นไทรท่านคิดว่าเหมือนใบอะไรครับอันนี้คือต้นไกรนะครับยืนต้นใหญ่ตั้งงานเรียกไกรสองต้นเกาะหินด้วยนะครับมีหินก้อนใหญ่แล้วก็ให้รากมันเกาะนะครับใช้เวลาหลายปีหลายสิบปีนะครับดูรอบๆโคนต้นนะครับสวยมากกว่าจะเกาะได้กว่าจะพันได้กว่าจะเลื้อยได้เลี้ยงได้ก็ความอดทนนะครับของผู้สร้างขึ้นมาทำขึ้นมาตกแต่งทีเล็กน้อยนะครับเป็นกลมเป็นข้อแล้วก็ตัดแต่งตกแต่งสวยนะครับก็จะได้แต่ละกิ่งแต่ละก้านจะเลี้ยงใหญ่นะครับยอดสูงครับเหมือนต้นไม้ใหญ่ในป่านะครับสูงตั้งงานนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความอดทนของผู้เลี้ยงที่ต้องใช้เวลาให้ผลผลิตด้วยนะครับมีลูกด้วยนะครับลูกเล็กอยู่ที่วิหารวชิรธรรมนะครับเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการนะครับ